สวัสดีครับหลังจากที่แอดมินไปเที่ยวพะเยามาแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นการเดินทางจากจังหวัดพะเยาเข้าสู่จังหวัดลำปางครับได้มีโอกาสได้ถ่ายถนนเส้นทางซ้ายนี้เนาะแต่ว่าแอดมินขึ้นว่าคอยแล้วว่าเป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะใช้วิจารณญาณเด้อเพราะว่าแอดมินตั้งแต่แอดมินขับรถมานี่ไปไล่วงแล้วครับในประเทศไทยนี้ก็อีเจอถนนลักษณะแบบนี้เนาะแต่ว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสายแอดมินรู้สึกว่าอึดอัดหลายเนาะอึดอัดหลายก็คือว่าที่มีหยังเบิ่งเฮาอยู่ตลอดเวลานี่เป็นความเสียส่วนบุคคลนะถ้าว่าแอดมินเคยผ่านถนนลักษณะแบบนี้บ่ก็หลายเนาะถนนที่แบ่งค้างๆเต็มไปด้วยบาดแผลหรือว่าร่องรอยการเฉียวชนเนาะอย่างถนนจากอุดรธานีมาจังหวัดเลยเนาะก็มีโอ้โหยังไรนี่ละนาดอันนี้ก็เว้าครึ่งคําว่าความว่าอาหันหรือว่าเฮียนแบบนี้เนาะแอดมินก็เคยขับผ่านมาแล้วแต่ก็บ่ได้มีความรู้สึกแบบนี้นะถนนเข้าพึงคือกันแอดมินลงขึ้นลงลายเฮียละบ่งนั้นก็มีการเกิดอุบัติเหตุปล่อยกันเนาะแอดมินก็บ่ได้มีความรู้สึกแบบนี้จะเคลียร์นะนี่เป็นถนนสายพะเยาลำปางเนาะเป็นครั้งแรกเลยที่แอดมินรู้สึกบ่ดีแบบนี้ที่ว่าแอดมินเขียนโดนซื้อไว้ว่าตามภาษาคนมีเซนเนาะอันนี้แอดมินก็ทราบปัญหาตัวเองว่าเป็นคนมีเซนเพราะว่าแอดมินนี่รู้สึกแบบนี้เพราะว่าว่าหึงเรื่องราวลี้ลับเนาะแอดมินก็เขาเรียกว่าประสบพบเจอกับตัวเองมาไล่แล้วนะอันนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลนี่เติมละแต่ว่าแอดมินก็ค่อนข้างที่เป็นเล็กหน่อยสมัยใหม่แล้วก็มีความเสียความยั่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไล่พอสมควรเลยแต่ว่าแอดมินก็เจอเหตุการณ์แบบนั้นมาแล้วเนาะเหตุการณ์ที่บ่สามารถอธิบายได้ตอนเรียนแอดมินก็เรียนสายวิทยาศาสตร์ที่เกิดอันนี้ไอเดียแอดมินที่ว่าให้ฟังมาเกิดนั่นคือเว้าหึงเลี้ยงถนนนี้ก่อนนี่ก็เป็นถนนแบบเขาเอ่ยว่าวันเวนะบ่แม่นถนนไอ้เลนส่วนกันเนาะเพิ่นก็มีแบรีเออร์กันไว้ให้แต่ว่าความรู้สึกอึดอัดที่แอดมินก็คือว่ามันเป็นถนนที่ขับแล้วโอเคมันสวยงามนะมันก็ดูเพลินดีแต่ว่าแอดมินบ่มีความสุขในการขับรถถนนเส้นนี้เลยเพราะว่ามันรู้สึกอึดอัดเลยว่ารู้สึกว่ามีหยังมากดอยู่ตลอดเวลากดความรู้สึกเฮาอยู่ตลอดเวลานะเฮ็ดให้แอดมินยาขี่ขับไปให้พ้นถนนซ้ายนี้ไวๆเนาะแต่ด้วยความอึดอัดความแพนิคความเพรสเชอร์ความยังกระซ่างแต่ว่าเขาก็ต้องนึกถึงความปลอดภัยเนาะความปลอดภัยของตัวเองพร้อมเนาะเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้แอดมินเคยมาเป็นครั้งแรกเนาะเขาก็บ่รู้ว่าสภาพทางน้าเป็นแบบใดเนาะก็เลยว่าขับได้ความเร็วประมาณนึงเนาะประมาณอยู่ในกฎหมายกำหนดนี่แหละครับ80 90แต่ว่าในใจของแอดมินนี่ยาขี่ครับให้มันพ้นครับไปให้ไวสุดเนาะแต่ยังว่าแล้วเขาก็บ่รู้ว่าอีตึมจักกิโลนี่พ้นซ้ายนี้ไปได้นะก็เลยว่าเอาภาพมาให้เบิ่งเนาะภาพถนนก็เป็นแบบนี้แล้วครับมันก็เป็นคือถนนทั่วไปแล้วแต่ว่าในความรู้สึกของแอดมินอึดอัดมากนี่เป็นครั้งแรกที่ขับรถแล้วรู้สึกแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีตึมถนนสายหนึ่งในประเทศไทยละเป็นสายพะเยาไปลำปางเนาะกับบรรยากาศมือแรงๆมันนี่มันก็ยิ่งเพิ่มความเขาเอ่ยนะ เพิ่มความอึดอัดหรือว่าความร้อนเข้าไปอีกเนี่ยอันนี้เป็นหลวงฮิตไกลตกแล้วครับค่อนข้างหิมืดลงละความรู้สึกอึดอัดยิ่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะก็บ่ฮู้ว่าเป็นหยังคือกันแอดมินก็เว้าเรื่องตอนในสมัยที่แอดมินเรียนอยู่ราชภัฏเนาะก็เป็นราชภัฏแห่งหนึ่งในภาคเหนือนี่แหละแอดมินอีเพอเอ้ยซื้อแอดมินได้อยู่ห้อไหนครับห้อไหนไม่ก็ว่าเป็นห้อภาคสายล้วนที่อยู่ในมหาลัยราชภัฏนี่แหละนี่มีอยู่คืนนึงเนาะหมู่มาว่าให้ฟังว่าเห็นแม่หญิงลงมากินน้ำมันอีมีห้างน้ำเย็นอยู่ห้องลุ่มห่อเนาะ
นี่เขาเรียกกดข้องห้อไหนนะเขาบอกว่าห้ามมีเข้ามาในบริเวณห้อสายหลวนอยู่แล้วมันบอกว่าเป็นให้หังสิ้นพ่อแม่พี่น้องญาติหรือว่าหมู่เดียวกันห้ามเข้ามาในบริเวณอยู่แล้วเนาะเป็นกฎที่กฎเล็กอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อคืนนั้นแท้หมู่ของเอ็นหมินเห็นว่ามีแม่หญิงมากินน้ำแม่หญิงห่มยาวนี่ก็มาเว้ากันเนาะเว้ากันเมื่อแรงมันนะบ่มีให้เสียว่ามันคิดตัวนะเพราะว่าบ่มีแม่หญิงยี่ลุดหลอดเข้าไปได้เนาะมื้อนี้หอมเมื่อคืนมาปุ๊บเนาะโมแอดมินตกจากเตียงเพราะว่าหอพักนักศึกษาเป็นเตียงเล็กซ่องสันขึ้นไปเนาะโมแอดมินตกมาจากห่างเหงหุ่นสั้นซ่องหุ่นต้มเลยแล้วมื้อนี้ก็ขอโคนเข้าไปเบิ่งเนาะโอเคน้ำลายฝูมปากแล้วก็ซอยกันเอาซอดเอายังงัดปากบ่ให้มันกัดลิ้นเนาะน้ำนี้มันก็มือมันก็ซีขึ้นบนเพดานบนเตียงมันที่มันตกลงมานะมันว่ามีคนพักมันมาแล้วก็ยืนเบิ่งมันยุ่งเหงหุ่นมันเห็นผู้เดียวแต่ว่าผู้อื่นบ่เห็นบัดนี้อันนี้เบิ่งบรรยากาศค้างห่างนี้ครับอีรู้สึกเลยพอมาฮอดพวกนี้ปุ๊บมันบีบหัวใจคักๆไปมันอึดอัดเนี่ยลองเบิ่งหน้าห่างนะก็บ่รู้ว่าเป็นหยังแล้วอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของแอนเมนที่แยกมาหาให้ฮอดให้ฟังเนาะนี่เป็นความรู้สึกความรู้สึกมันอึดอัดมันร้อนอยู่ในใจนะแต่เฮาก็บ่รู้เพราะว่าเฮาเคยทานท่านนั้นเซนี่เป็นครั้งแรกนะว่ามันยังบ่นะแต่ก็เอ็นมินก็ต้องเว้าให้ฟังอีกตึมเพียงนึงเหลือที่จริงมันบ่มีหยังท่านนั้นนะก็เป็นท่านนั้นดีๆละแต่ว่าความรู้สึกของเอ็นมินเป็นความเสียส่วนบุคคลของเอ็นมินเองว่าต้องมีหยังร้ายกว่านั้นนะเหตุให้แอนมินอึดอัดขนาดนี้ได้เพราะว่าแอนมินเคยผ่านนั่นที่อันตรายแล้วก็มีอุบัติเหตุหลายกว่านี้มาแล้วแต่แอนมินก็บ่เคยอึดอัดแบบนี้จักเที่ยเนาะอันนี้เว้าเลี้ยงถึงว่าตอนอยู่ห้อไหนตึมเนาะหลังจากนั้นมาโดนทีละคนเลยหมู่ของแอนมินเมื่อคืนนั้นแท้หมู่แอนมินตกมาจากชั้น2เนาะวันนี้คืนต่อมาหมู่แอนมินเข้าไปในห้องนอนมั้ยเนี่ยมันนี่เป็นห้อไหนมันเป็นห้องอ่านหนังสือหรือห้องนอนเนาะวันนี้หอเข้าไปจักบึดปุ๊บมันฟ้าวิ่งเข้ามาแล้วก็ฮ้องว่าที่ล็อกมันนี่โมคนก็ทีแรกบ่เสียแล้วมื้อนี้มันเกิดติดกันคืนก่อนทุนก็คนก็ตกมาจากชั้น2เตียงชั้น2เนาะคืนนี้ก็พี่ล็อกอีกผู้คนเริ่มร้อนกันแล้วมื้อนี้นี่แอดมินก็ยังคิดในใจนะว่าเอ๊ะบักมื้อนี้มันลิ้นจังกันนะแอดมินก็บ่เสียนะบ่เคยเสียมาก่อนมื้อนี้พอแอดมินนอนไปคืนที่3แล้วมื้อนี้แอดมินก็รู้สึกว่าตัวเองตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงหยังบางอย่างละเสียงคนเดินเสียงเด็กน้อยเว้าเสียงหยังหอคนนอนอยู่เนาะนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งนะมื้อนี้แอดมินก็เห็นผู้ชายใส่เสื้อสูทนักศึกษาล่ะเดินมาแล้วก็มีแม่หญิงผมยาวพร้อมแอดมินก็บ่ได้ว่าหยังเพราะว่าย่างมากัน 4-5 คนเนาะมีหึงแม่หญิงมีหึงผู้ชายมีหึงผู้เฒ่าแล้วก็มีหึงเด็กน้อยฮ้อมเด็กน้อยก็มีหึงเด็กน้อยมีหึงเด็กน้อยผู้ชายเนาะนี่แอดมินคิดไปคิดมาเอ๊ะมื้อนี้มันแม่นวันเสาร์บ่เพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เขาสิเปิดให้ญาติเข้าไปเยี่ยมเนาะจําไอ้นักศึกษาให้อยู่ห้องไหนได้พอแอดมินคิดขึ้นได้ว่าต่อให้ญาติมาเยี่ยมก็น่าได้ก็บ่มีสิทธิเข้ามาในห้องนอนได้แบบนี้ไงแล้วมีแม่หญิงขึ้นมาหอมแน่ฮอนพิษกดยังจังๆอยู่แล้วนะสักพักแอดมินโตแข้งกึกดึกไปเลยแล้วก็ล้มลงตึงล้มนอนลงนะมันนี่สักพักนึงมีน้าก็ขนนะโผล่ขึ้นมาเต็มเตียงเลยเต็มข้างเตียงตึกๆๆๆๆๆมาแล้วก็มีคู่นึงโผล่ขึ้นมาไอ้ปลายตีนแอดมินแล้วก็ซีนะแอดมินแต่ว่าแอดมินดิ้นบ่ได้ละแข้งกึกดึกละแอดมินได้แกบอกว่าอุ้ยบ่ได้บ่เห็นยังเลยนะเอาตัวรอดใจคิดว่าเห็นยังเลยนะสักพักก็หายไปพอตื่นเช้าขึ้นมาบ่กล้าเว้าให้ฟังนะเพราะว่าเฮาเจอกับตัวเองแล้วนะบ่กล้าเว้าให้ฟังวันนี้แอดมินก็ภาวนาเนาะว่าต้องหาฮีอยู่ใหม่จนใดนะวันนี้มันด้วยความที่เรียนไปแล้วมันเป็นกลางเทอมแล้วมันหาฮ้อบ่ได้แล้วนะฮ้อข้างนอก
ก็ต้องอยู่หันอันนี้ฮุกครั้งที่เจอแซงแบบเนี้ยแซงดวงฮิตไกลอีตกแบบนี้แอดมินอีรู้สึกแพนิคมากเลยแปลว่าอีกตึมแล้วทีต้องเจออีตึมแล้วทีเพราะว่าแอดมินไม่ได้เจอไอ้ยานเฮียเดียวไงมีตึมเฮียนึงแค่นอนอยู่แล้วคล้ายๆว่ามีคนมาจับขาจับยังแล้วแล้วเขาก็รู้ตัวนะว่าที่โดนอีกแล้วมันนี่เขาก็พยายามยี่ไปนอนก็มูเนี่ยไปข้อนอนก็มูเฮ้ยบ่ไหวแล้วเว้ยพอไปนอนก็มูปุ๊บมีมือเย็นๆนะครับมาขย่ำคอเขานะแต่ว่าบริบีไม่เห่าหายใจบ่ออกนะแค่มากดเดี๋ยวก็เขย่าเขย่าไอ้ซื้อนะเย็นเจี๊ยบเลยแอดมินก็เลยสู้ครับมันเนี่ย สู้โดยที่ว่าเอามือปลายปัดปลายขึ้นไปเนาะแอดมินก็ไปเจอจับเจอผมยาวๆฮู้ได้เลยว่าเป็นผมไม่หญิงนะเพราะว่าผมมันยาวแอดมินสักพักแอดมินก็ดิ้น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 แล้วก็สามารถหลุดมาได้นะอันนี้ก็คือเรื่องราวบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าแอดมินเจอไล่วันนี้หุกมือนะจนสุดท้ายแอดมินบ่สมาธิอยู่ห้องนั้นได้แล้วแอดมินก็เลยว่าง่ายไปอยู่กับมูฮิวอยู่ข้างนอกห้องนอกมหาวิทยาลัยแบบนี้แล้วอีกบ่เฮิงอีกบ่นานต่อมาห้องนั้นก็โดนหุบครับหุบแล้วก็ไปเฮ็ดเป็นสระว่ายน้ำอันนี้คือเว้าประสบการณ์ความแบบนี้ให้ฟังแล้วก็มีอีตึมหลายอย่างตั้งแต่แอดมินไปเหียนอยู่กรุงเทพอีตึมเนาะแอดมินก็เจออีกอีมีความ เขาเอิ้นว่าพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่ประจำแล้วแอดมินก็เคยฮึกเลกเขาฮึกเลกจากการเนี่ยพอเจอแล้วเขาก็ห้ามเลยห้ามแล้วเพิ่นก็บล็อกไปเนี่ยแต่อันนี้ปิดความเสียบุคคลนี้บนส่วนบุคคลแอดมินก็บอกได้สรุปแม้สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์บอกได้ว่ามันเกิดขึ้นเหาะยังแต่ว่าแอดมินเจอมาละเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เหตุการณ์ที่ห้าคำอธิบายบอกได้แต่ว่ามันมีอยู่จริงในความคิดของแอดมินเด้แต่แอดมินก็บอกว่ามันเป็นโลกคู่ขนานหรือว่าเป็นมิติอีกมิตินึงหรือว่าเป็นโลกของวิญญาณโลกร่างความตายแบบนี้เขาสามารถอธิบายได้เพราะว่าเหมือนบ่มีทฤษฎียังคิดที่บอกว่าถ้าคนตายไปแล้วก็ยังมีชีวิตร่างความตายไม่มีเนาะ แต่ว่ามีอยู่อย่างนึงที่แอดมินเว้าให้ฟังเลยก็คือว่ามันมีจริงครับเพราะว่าแอดมินสัมภาษณ์มาแล้วด้วยตัวเองอันอีเว้าไปแล้วคนอันอีโบเซียเพราะว่าเขาบ่เคยประสบพบเจอเนาะแต่ว่าแอดมินเจอมาในลักษณะแบบเนี้ยแล้วแอดมินก็เว้าให้ฟังนี่คือเรื่องราวบางอย่างเท่านั้นแต่ว่าแอดมินเจอมาเก็บตลอดเลยครับไปอยู่บ้งใดแป๊กๆหรือว่าบ้งใดที่มันมียังบางอย่างมันเนี่ยมันอีฮู้สึกใดฮู้สึกขึ้นความอึดอัดแบบนี้ละฮู้สึกขึ้นความบ่ปกติเฮาอีฮู้ตัวเองดีว่าเป็นแบบใดก็คือบางคนคิดว่าบางคนที่ว่าเวลาผ่านเวลาเดินผ่านยังแล้วก็อีคนลุกนั่นอันนี้ก็แอดมินก็มีอาการแบบนั้นคือกันเวลาเดินผ่านไปก็อีคนก็อีลุกเดี๋ยวเขาก็อีรู้ตัวโดยอัตโนมัตินะว่าวันนี้มีละมันนะอันนี้เป็นเขาเอินว่าประสบการณ์โดยตรงของแอดมินที่มาเว้าให้ฟังเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องแอดมินที่แอดมินยังมาเว้าให้ฟังเนาะอันนี้เขาก็มาดูฮานนต่อฮานนก็เป็นแบบนี้ครับฮานนค่อนข้างที่มีรอยซ้อมแซมอยู่คือกันแต่ว่ากระบวนการฮีวามันอีกคุกคะสามารถดำเนินเข้าเอิ้นว่าเดินทางได้โดยเข้าเอิ้นว่าบ่ได้มีปัญหาในการเดินทางนะ แต่ว่าสิ่งที่มีปัญหาก็คืออึดอัดครับในบรรยากาศแบบนี้นะทั้งข้าวสังเกตเบิ่งข้างห่างได้เป็นผู้ผ้าเนาะผ้าหินสูงแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะภูมิประเทศในช่วงนี้ครับภูมิประเทศของฮานนท์ทรายพะเยาลำปางครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะมีเข้าสูงที่โดนตัดเป็นหน้าผ้าแบบนี้ก็อย่างนี้อีแอดมินว่าแล้วก็เพิ่มความร้อนเข้าไปในตัวเดี๋ยวก็ดูพื้นถนนที่ก็ค่อนข้างอีกคู่ขาแต่ก็ยังพอสังจรได้แบบ
แม่บ่มีปัญหาหยังอันนี้เอามาเบิ่งความร้อนกันครับดูเบิ่งไอ้ภาพข้างหน้านี้เบิ่งนี้ไปตึมแป๊บนึงก็ดูสวยงามเนาะถ้าเบิ่งไปตึมแป๊บนึงก็แน่นอนครับมันร้อนครับหรือว่าอีเป็นเฉพาะแอดมินผู้เดียวก็บ่รู้เด้อแต่ว่าแอดมินนี่ฮะอันนี้ในขณะที่แอดมินมาลงเสียงนี้แอดมินคิดถึงเวลาที่ตัวเองขับลงมาแล้วยังรู้สึกอึดอัดอยู่กันเด้อนี่เป็นสิ่งที่ยังว่าเนาะมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะเฮาก็อีสรุปหรือว่าสีสัตว์บงสัตว์ไปก็บ่ได้ฮะว่าเรียกว่านี่บ่มีให้เสียเฮาแต่ว่าแอดมินก็ยังมาเว้าให้ฟังประสบการณ์การขับรถการเดินทางบนถนนแม่นี้เนาะโดยที่เป็นทั้งหมดก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินเท่านั้นล่ะอันนั้นก็อีฮ่าถ้าให้เดินทางสายนี้ก็ให้ระวังนะครับถนนก็เป็นแบบนี้เนาะพื้นถนนก็เป็นแบบนี้ก็ให้ระวังเพราะว่ามันถ้าเป็นหมอใส่เนี่ยเอี่ยนอันตรายแต่ถ้าเป็นรถเดี๋ยวนี้พอได้เพราะว่าถ้าเป็นหมอใส่นี้ถ้าลงมาแบบนี้เนาะมันอีก็คล้ายๆว่าพื้นถนนมันต่างระดับกันนะบ่อยๆบ่อยๆแล้วหมอใส่ก็ออกคว้าบ่ได้เนาะหมอใส่ก็อีกขี้ทางซ้ายเนาะมันก็อีอันตรายอันนี้ก็ต้องถ้าพวกบิ๊กไบค์พวกอย่างเดินทางมาทางนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยครับห่างกันอีเป็นวะเนี่ยไอ้ซองข้างห่างนี้ห้าบานห้องสาบานน้อยมากครับห่างค่อนข้างเปียวครับเนี่ยแห่งอย่างเมื่อแรงก็อันนั้นเนาะค่อนข้างอีสวยงามกันก็บนยังคือแอดมินว่าเนาะบนความร้อนๆคือกันร้อนในสิ่งที่เขาบอกสมาธิอธิบายให้ฟังเลยถ้าอธิบายหรือว่าเว้าให้ฟังเขาพี่เขาเว้าได้นะที่จริงในชีวิตของแอดมินนี้แอดมินเจอความร้อนไม่มาเยอะมากเจอกับผู้คนสำคัญที่เสียชีวิตไปแล้วก็มีแต่ว่าเขาก็อีบอเว้าหึ่งนะอีเป็นการละเมิดสิทธิ์คนตายยังหลายๆอย่างนะแต่ถ้าว้าหึ่งความเห็นของแอดมินที่เป็นคนรุ่นใหม่นะแล้วก็เรียนสายวิทยาศาสตร์ท้องแอดมินเสียว่ามันมีอยู่จริงครับวันหนึ่งนะอีเกิดยังก็บ่รู้นะแต่ว่าห้ามมีชีวิตอยู่เอาเฮ็ดความดีไว้ครับเล็กๆน้อยๆมันอาจอีส่งผลให้เฮาก็ได้เพราะว่าเฮาก็บ่รู้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันสิเป็นแบบใดนะเฮาบ่ประมาทดีกว่าอย่างเฮ็ดได้ก็เฮ็ดให้มันดีไว้ครับ